โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการว่างๆมาเทรดกันนะครับวันนี้เราอยู่กันในไลฟ์เทรดประจำวันที่13กันยายนปี2023นะครับก็2566เนาะก็วันนี้เรามาลุยกันทั้งตลาดไบนารี่แล้วก็ตลาดคริปโตกันนะครับเป็นคริปโตฟิวเจอร์นะก็ดูกันผลงานในวันนี้จะเป็นยังไงนะครับก็วันนี้ Binary เป้าหมายยังคงเป็นเป้าหมายเดิมนะครับก็คือพอร์ต 1,000 เหรียญเป้าหมาย500เหรียญนะครับดูกันว่าจะทำได้หรือเปล่านะครับไปไม่ถึงเป้า500เหรียญสัก EP เลยนะครับตั้งแต่มีคอนเทนต์นี่มานะดูกันว่า EP นี้จะไปถึงหรือเปล่านะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนเราไปลุยกันวันนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าอยากจะติดตามไลฟ์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปอีกฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยเวลาผมไลฟ์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคไปลุยกันเลยดีกว่าครับอ๋อแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับผมเริ่มเทรดมาก่อนแล้วนะผมเทรดมาก่อนที่จริงไม่ได้เทรดวันนี้หรอกเทรดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับเมื่อคืนก็หลังจากจบขาดทุนผมก็ไปนั่งเทรดต่อสักหน่อยหนึ่งนะครับทุกคนเพราะว่ารู้สึกคาใจนะว่าไอ้ที่ผมเทรดไปเมื่อคืนเนี่ยผมเทรดได้ดีจริงๆแล้วหรือยังนะครับสรุปมันก็คือผมเทรดได้ดีแล้วล่ะเอาจริงๆนะครับคำตอบก็คือผมเทรดได้ดีแล้วล่ะแต่เพียงแค่ผมหัวร้อนกับการที่มันไม่มีจุดเข้าแค่นั้นเองซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ปกติมากๆนะครับที่มันจะไม่มีจุดเข้าในวันที่ตลาดมันค่อนข้างมีความผันผวนสูงนะก็แปลกดีนะผมก็ไปหัวร้อนกับวันแบบนั้นเฉยเลยนะครับก็โอเคก็นั่นแหละนะครับเป็น1บทเรียนแล้วกันที่ผมคิดว่าเมื่อวานไม่น่าจะไปหัวร้อนแบบนั้นนะครับก็นั่นแหละก็วันนี้คิดว่าก็ไม่น่าจะหัวร้อนแบบนั้นแล้วนะครับเมื่อคืนนี้ผมเทรดมาก่อนแล้วมันได้กำไรมาเนี่ยเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือได้กำไรมาประมาณ160เหรียญนะก็คือผมเทรดไม้ละ100เหรียญไปแล้วมันชนะมา2ไม้นะครับทุกคนก็เรียกความมั่นใจตัวเองกลับมาได้นะครับเหมือนเดิมเราจะไม่เอามานับรวมกับกำไรที่เราทำได้ในไลฟ์วันนี้นะครับทุกคนวันนี้ได้กำไรเท่าไหร่เราก็จะนับแค่ของในไลฟ์เท่านั้นหรือขาดทุนเท่าไหร่ก็จะนับแค่ของในไลฟ์เท่านั้นนะครับมาดูกันว่าผลงานในวันนี้จะเป็นยังไงนะครับจะกำไรหรือจะขาดทุนฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับทุกคนไป let's go ลุยกันเลยครับแต่ก็พอได้อยู่ไปลุยโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่1ของเราในวันนี้แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะอันนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่กราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันก้ำกึ่งนะระหว่างจะเป็นไซด์เวย์หรือจะเป็นเทรนขาลงเป็นไซด์เวย์ดาวลงไปนะครับมันยังก้ำกึ่งอยู่นะครับแต่ก็โดยรวมไม่ว่าจะเป็นไซด์เวย์ดาวหรือเป็นเทรนขาลงแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็มีมากกว่าแรงซื้ออย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็ราคาหลังจากนี้ก็น่าจะวิ่งลงได้ดีมีประสิทธิภาพอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่มีแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงอยู่มากได้แล้วนั่นเองนะครับและเส้นสโตก็มาตัดลงที่โอเวอร์บอทนะช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้ผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้ชนะสลับในไม้ที่1ของเราในวันนี้นะครับเริ่มต้นมาได้สวยVery good โอเคครับตอนนี้พอร์ตเราเติบโตมาเป็น 1,240 เหรียญแล้วหรือว่าตอนนี้เราทำกำไรมาได้ที่80เหรียญแล้วนะครับ Very good มากไปเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่2กันเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่2แล้วเป็นตรงนี้นะครับทุกคนโดยรวมเป็นไซด์เวย์ที่ไม่ได้เหวี่ยงมากนะครับโอเคครับสำหรับไม้นี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับไม้ที่2นี่เนาะก็เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับเพราะว่าอันนี้เป็นการเทรดตามภาพระยะสั้นนะครับภาพระยะสั้นเป็นการกลับตัววิ่งขึ้นจากก่อนหน้าที่เขาวิ่งเป็นเทรนขาลงนะครับแปลว่าตอนนี้เนี่ยแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดก็คือย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็ลงมาลึกสุดได้แค่ประมาณแถวๆนี้ด้วยนะครับก็น่าจะใกล้ช่วงกลับตัววิ่งขึ้น ตามภาพระยะสั้นของเขาตรงนี้ที่กำลังจะกลับตัววิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตก็มาตัดขึ้นที่โอเวอร์โซนนะช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นไปได้แล้วนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้แต่ผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับเอาแล้วเพิ่งชนะมาหยกแพ้ซะแล้วโอเคครับก็ไม้ที่2แพ้นะครับทุกคนผมคิดว่าไม้นี้เนี่ยผมเข้าผิดนะผมคิดว่าผมเข้าผิดนะความจริงแล้วอ่ะมันอาจจะอยู่ในรูปของไซด์เวย์อยู่ก็ได้มันไม่น่าจะเป็นรูปของการกลับตัววิ่งขึ้นเป็นเทรนขาขึ้นก็ได้นะเพราะว่าตรงนี้มันก้ากึ่งนะครับเนี่ยมันทั้งเป็นได้ทั้ง2อย่างเลยนะครับทั้งจะกลับตัววิ่งเป็นเทรนขาขึ้นแล้วก็ทั้งเป็นไซด์เวย์นะผมคิดว่าแอคชั่นปัจจุบันนี้มันน่าจะออกเป็นไซด์เวย์มากกว่าไม่น่าใช่เทรนขาขึ้นนะครับผมเชื่อผมเข้าผิดนะแต่จะผิดจริงไหมเดี๋ยวค่อยไปทำกันบ้านอีกทีหนึ่งแต่ขอคิดว่ามันผิดก่อนแล้วกันนะครับตรงนี้โอเคครับสลับไม้ที่2นี้ก็จบแพ้นะครับเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ที่3นะครับไม้ที่3ผมจะมาติงเกล 2.5 เท่านะครับทุกคนก็จะได้เทรดที่250เหรียญ นะครับซึ่งไม้ที่3ถ้าชนะมันจะกู้คืนที่ผมแพ้ไปในไม้ที่2กลับมาอีกด้วยนิดหน่อยนะครับแล้วก็ได้กำไรมาอีกนิดหน่อยด้วยนะครับแต่ถ้าสมมุติไม้ที่3ผมแพ้ผมจะหยุดเทรดเลยนะครับสำหรับวันนี้นะโอเคปะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่3กันเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับได้จุดเข้าแล้วนะครับเป็นตรงนี้นะสำหรับไม้ที่3 Oh my god สตันเป็น100วิ สำหรับไม้ที่3นะครับอันนี้เป็นจุดแอดวานซ์นิดหนึ่งนะก็แอคชั่นนี้นะครับโดยรวมกำลังจะจบเทรนขาขึ้นแล้วก็กำลังจะไปเป็นเทรนขาลงนะครับสังเกตจากอะไรนะครับสังเกตจากตัวกราฟนะที่วิ่งเข้ามาในสเตจที่4แล้วก็ที่5แล้วนะครับในทฤษฎี Market Stage นะครับแปลว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้มันก็จะมีเยอะอยู่มากพอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นไปสูงมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานก็น่าจะใกล้กลับตัววิ่งลงตามภาพระยะสั้นของเขาตรงนี้นะครับที่กำลังจะกลับตัววิ่งลงไปเป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็เส้นสโตก็มาตัดลงที่โอเวอร์บอทนะช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้นะครับแล้วผลลัพธ์ที่ได้ชนะสำหรับในไม้ที่3นี้นะครับทุกคนปรบมือหน่อยฮะลุ้นระทึกเหลือเกินโอเคครับตอนนี้พอร์ตเราเติบโตมาเป็น 1,340 เหรียญแล้วหรือว่าตอนนี้เราทำกำไรมาได้ที่180เหรียญแล้วนั่นเองนะครับทุกคนปรบมือเลยฮะเอาวันนี้มีแววไปถึงนะวันนี้มีแววไปถึง500เหรียญนะถ้ามันมีจุดเข้ามาเรื่อยๆแบบนี้นะครับไปลุยกันต่อไม้ที่4นะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับแววเริ่มมาแล้วแววเริ่มมาแล้วลุยกันต่อโอเคครับเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้แล้วขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้น1ไม้นะครับดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะโอเคสวยเลยโอเคครับสลับไม้ที่4ของเราในไลฟ์วันนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะในภาพระยะสั้นกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดก็ย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพระยะสั้นของเขาที่วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นเส้นสโตก็มาตัดขึ้นที่โอเวอร์โซนะช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วจริงๆน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นไปได้แล้วก็ด้วยเหตุผลตามนี้ผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นนะตรงนี้นะครับและผลลัพธ์ที่ได้ yes ชนะสลับในไม้ที่4ของเราในวันนี้นะครับปรบมือนะฮะ มันต้องได้อย่างนี้สิวันนี้วิเคราะห์กราฟได้ดีมากในหลายๆจังหวัดแล้วก็ทำทุกอย่างออกมาได้ดีนะครับโอเคครับตอนนี้ผ่านมา4ไม้นะครับพอร์ตเราเติบโตมาเป็น 1,420 เหรียญแล้วหรือว่าเราทำกำไรมาได้ที่260เหรียญแล้วนะครับทุกคนขาดอีก240เหรียญเท่านั้นวันนี้เราจะพิชิตเป้าหมายทำกำไรให้ได้500เหรียญได้แล้วนะครับดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเป็นยังไงนะครับสำหรับวันนี้นะ Let's go ไปลุยกันต่อในไม้ที่5กันเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคได้จุดเข้าสลับไม้ที่5แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะครับทุกคนสลับในไม้ที่5นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับเป็นการเทรดลงตามภาพระยะสั้นตรงนี้นะครับคือภาพระยะสั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นการหลุดวิ่งลงมาของก่อนหน้าที่มันเป็นไซด์เวย์นะครับเห็นไหมแปลว่าตอนนี้เนี่ยแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงณปัจจุบันเนี่ยตอนที่กราฟมันเริ่มหลุดออกจากไซด์เวย์เนี่ยมันจะมีเยอะมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแปลว่าราคาหรือว่ากราฟหลังจากนี้เนี่ยก็น่าจะวิ่งลงได้ดีอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยแล้วก็เหมือนจะติดอะไรสักอย่างหนึ่งนะเหมือนติดแนวต้านนะตรงนี้นะเหมือนจะขึ้นต่อไม่ไหวก็อีกไม่นานก็น่าจะใกล้กลับตัววิ่งลงตามภาพระยะสั้นของเขาที่หลุดออกจากไซด์เวย์แล้วก็กลับตัวลงมานี้แล้วนั่นเองนะครับก็พร้อมกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้นะครับกำลังกลับตัวลงมานะครับทุกคนใกล้กลับตัวลงมานะเส้นสโตนก็มาตัดลงที่โอเวอร์บอทนะช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะผมเลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้แต่ผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับโอ้เสียดายเลยนะแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นะครับทุกคนเฟลเลยโอเคครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ที่6นะครับไม้ที่6ผมจะเทรดที่250เหรียญนะครับถ้าชนะมันจะกู้คืน100เหรียญที่ผมแพ้ไปในไม้ที่5กลับมาแล้วก็ได้กำไรกลับมาด้วยอีกนิดหน่อยโอเคปะเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่6กันเลยครับมาดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขอวิเคราะห์หาจุดเข้าสักแป๊บหนึ่งได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีในไม้ที่6นะครับไม่รู้แหละมั่ว แต่ผมคิดว่ายังไงอะอัตราเงินเฟ้อของดอลลาร์มันก็ยังคงต่ำกว่าตัวยูโรอยู่ดีนะครับเพราะว่ายูโรอัตราเงินเฟ้อมัน 4% กว่าๆเลยนะต่อให้อัตราเงินเฟ้อมันจะออกมา 3.6 ตามที่เขาคาดการเลยมันก็คงยังน้อยกว่าตัวยูโรอยู่ดีอะยังไงราคามันก็น่าจะต้องลงมาอยู่ดีป่ะผมคิดว่างั้นนะครับเพราะนั้นผมมองว่าหลังจากข่าวเข้าราคาของ EU RUSD ตรงนี้ลงนะครับผมคิดว่าลงนะเดี๋ยวผมคิดไปด้วยพูดไปด้วยพูดไม่ทันเลยผม ผมคิดว่ายังไงก็น่าจะลงนะรอดูกันจะเป็นยังไงนะครับผมมองว่าลงนะครับสำหรับ EU RUSDในกราฟแท่งถัดไปนี้นะก็คือกราฟแท่งข่าวเข้านะครับไปปืดโอ้โหผมทายข่าวถูกผมทายข่าวถูก ร้อยวันพันปีไม่เคยทายข่าวถูกสักรอบวันนี้ทายถูกแล้วผมทายถูกแล้วเย้ เห็นไหมผมว่ายังไงมันก็ต้องออกมาวิ่งลงอยู่ดีอีหลอบเดิมเหมือนทุกทีที่ดอลลาร์ประกาศอัตราเงินเฟ้อมาเท่าไหร่สุดท้ายมันก็ยังอ่อนกว่ายูโรอยู่ดีใช่อัตราเงินเฟ้อก็ยังน้อยกว่ายูโรอยู่ดีราคาดอลลาร์ก็ยังคงแข็งค่าอยู่ดีก็สุดท้ายมันก็ยังคงจิ้มลงมาอยู่ดีเห็นไหมก็เป๊ะครั้งแรกในรอบหลายเดือนหลายปีที่ผมทายข่าวถูกโอเคครับสำหรับไม้นี้ชนะนะครับไม้นี้ไม่มีบทวิเคราะห์อะไรนะครับทุกคนก็คือมันเป็นแค่การประมาณของผมเองนะครับก็คืออัตราเงินเฟ้อของตัวนี่นะครับของตัว USD เนี่ยปัจจุบันมันอยู่ที่นี่นะครับปัจจุบันมันอยู่ที่ 3.7 นะครับเห็นไหมอัตราเงินเฟ้อของ USD นะครับของดอลลาร์นะแต่ว่าอัตราเงินเฟ้อของยูโรอ่ะมันอยู่ที่ 4.5% นะครับสังเกตง่ายๆนะครับถ้าอัตราเงินเฟ้อของ USD อ่ะมันน้อยกว่ายูโรนะครับก็ แปลว่าตอนนี้เนี่ยยังไงตัว USD ก็จะมีมูลค่ามากกว่ายูโรนะครับมันก็จะกดให้ราคาต่ำลงนะครับทุกคนแต่กลับกันถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ยูโรมีอัตราเงินเฟ้อที่น้อยกว่า USD มันจะพลิกกันนะครับก็คือUSD ก็จะไม่ใช่สิก็คือ EUR USD ราคาจะพุ่งขึ้นนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมไปนั่งหาข้อมูลมาก่อนหน้าที่ข่าวจะออกแล้วนะครับก็คือตัวยูโรเนี่ยมันมีอัตราเงินเฟ้อที่4กว่านะซึ่งตัว USD เนี่ยมันมีอยู่ที่3นิดๆเองเนี่ย3กว่าไม่ใช่3นิดๆ3กว่าซึ่งมันก็ยังน้อยกว่ายูโรอยู่ดีผมก็เลยคิดว่าถ้าข่าวเข้าต่อให้ข่าวอะไรจะออกแต่ว่าสุดท้ายถ้ามันยังน้อยกว่าตัวยูโรก็มันก็น่าจะยังคงวิ่งลงนะครับซึ่งก็ถูกนะครับทุกคนเวลี่กู๊ดมากนะครับโอเคครับก็สำหรับไม้ที่6ของเราชนะนะครับตอนนี้พอร์ตเราเติบโตขึ้นมาเป็น 1,525 เหรียญแล้วหรือว่าเราทำกำไรมาได้ที่อันนี้มัน82ใช่ไหมนี่นะครับ365 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับปรบมือเลยฮะขาดอีกแค่135 เหรียญเราจะพิชิตเป้าหมาย500 เหรียญตามเป้าของเราในวันนี้ได้แล้วนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ที่7นะครับแต่ว่าปกติเนี่ยหลังจากข่าวเข้าผมจะไม่เทรดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราดูกันก่อนแล้วกันว่ากราฟมันยังพอใช้เทรดได้ไหมถ้ามันใช้เทรดได้ผมจะเทรดต่อแต่ถ้ามันใช้เทรดไม่ได้ก็ตามปกติของเราเลยนะครับคือหลังจากข่าวเข้าเราก็จะไม่เทรดนะทุกคนโอเคก็ดูกันถ้ายังเทรดต่อได้เรามีลุ้นที่วันนี้จะไปพิชิตเป้าหมาย500 เหรียญที่เราไม่ได้ไปพิชิตมาอย่างเนิ่นนานนี้ได้นะครับโอเคก็ดูกันจะเป็นยังไงนะครับไปเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่7ได้จุดเข้าหรือว่าไม่ได้เดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่7ของเราแล้วนะครับเป็นตรงนี้นะไม้นี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับอันนี้เป็นการเทรดตามภาพระยะสั้นนะครับณช่วงนี้เนี่ยกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่าตรงนี้อย่างน้อยแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะมีมากกว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงเนี่ยน่าจะมีมากอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองก็ล่าสุดย่อตัวลงมาลึกมากแบบมากๆพอสมควรแล้วด้วยนะครับอีกไม่นานก็น่าจะใกล้กับตัววิ่งขึ้นตามตอนนี้ที่แรงซื้อน่าจะมีมากกว่าแรงขายได้แล้วนั่นเองนะครับเพราะว่าแอคชั่นปัจจุบันคือราคาไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตก็มาตัดขึ้นที่โอเวอร์โซนะช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นไปได้แล้วนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้ผมเลยเทรดขึ้นนะตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับสำหรับในไม้ที่7ของเราในวันนี้นะครับปรบมือเลยฮะความฝันของเราใกล้เป็นจริงแล้วครับทุกคนอีกนิดเดียวเราจะพิชิตเป้าหมาย500 เหรียญได้แล้วนะครับนี่จะเป็น EP แรกหรือเปล่าที่เราจะทำได้โอ้โหหลังจากผ่านมาหลาย EP ไม่เคยไปถึงเลยนะครับ500 เหรียญนะมีแต่ลบลบเกิน500 เหรียญมีนะฮะแต่กำไรเกิน500 เหรียญเนี่ยยังไม่มีเลยนะครับไกลสุดเราไปได้แค่492 เหรียญเองนะครับแต่อันนั้นคือผมเทรดเองนะโอเคครับตอนนี้เรามีโอกาสอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับที่เราจะได้พิชิตเป้าหมาย500 เหรียญนะครับมาดูกันผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงมาถึงไม้สุดท้ายแล้วนะครับถ้าไม้ต่อไปผมชนะได้เราไปถึงฝั่งฝันเลยนะครับแต่ถ้าไม้ต่อไปผมแพ้ก็ตอนนี้เราจะหยุดเทรดเท่านี้เลยแล้วกันนะครับประมาณนี้เนาะโอเคปะลุยกันต่อไม้ที่8ได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับตื่นเต้นว้าเราจะได้แล้ว500 เหรียญโอเคได้จุดเข้าสำหรับไม้สุดท้ายของเราในวันนี้แล้วนะครับแพ้ก็หยุดชนะก็หยุดนะครับไม้นี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะอย่างแรกในภาพระยะสั้นนะตอนนี้นะครับกราฟหลุดออกจากไซด์เวย์แล้วก็วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดก็ย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยแล้วก็เหมือนจะลงมาลึกสุดแล้วด้วยนะครับตรงนี้มันเป็นช่วงพักราคาแล้วนะ ราคาหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้กับตัววิ่งขึ้นตามภาพระยะสั้นของเขาที่วิ่งแต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นไปได้แล้วนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นนะตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้ yes ชานะครับผมทุกคนปรบมือหน่อยฮะ yes ชาเดี๋ยวบันทึกแป๊บนึงผมตื่นเต้นมากทุกคนตอนนี้ผมตื่นเต้นมากโอเคครับสำหรับวันนี้เป็น EP แรกตั้งแต่ที่เรากลับมาเทรดพอร์ต1,000 เหรียญเป้าหมาย500 เหรียญแล้วเราสามารถทำกำไรได้ถึง500 เหรียญตามเป้าของเรานะครับทุกคนปรบมือเลยฮะโอ้ยก็บอกเลยว่าแบบโอ้โหตื่นเต้นมากนะครับตื่นเต้นสุดๆไม้สุดท้ายคือแบบผมพยายามคุมสติตัวเองมากๆเลยนะครับโอเคครับก็จบชนะมาได้นะครับตอนนี้พอร์ตเติบโตมาเป็น 1,685 เหรียญแล้วหรือผมทำกำไรวันนี้มาได้ถึง525 เหรียญเลยนั่นเองนะครับผมอีกรอบนึง Very good โอเคครับจดบันทึกแป๊บนึงนะฮึบโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้ในไลฟ์นี้525 เหรียญกำไรที่เราทำได้คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณนี้เลยครับ 18,763 บาทกับ76 สตางค์นะครับหรือตีเป็นตัวเลขกลมๆที่ประมาณ 18,000 บาทแล้วกันนะครับวู้เวลี่กูดมากๆนะครับโอเคครับแล้วก็นี่นะครับอันนี้เป็นกราฟการเติบโตของพอร์ตผมนะครับนี่นะจากตอนแรกวันนี้ที่เราเริ่มต้นมาเราขาดทุนไปอยู่400 กว่าเหรียญนะครับตอนนี้เราพลิกกลับขึ้นมากำไรได้64 เหรียญแล้วนะครับ ตั้งแต่เทรดมาพอร์ตก็คือลงๆนะครับโอ้โหก็เวลี่กู๊ดมากเลยนะครับสำหรับวันนี้นะเรากลับมากำไรแล้วนะครับถึงมันจะแค่64 เหรียญก็ตามแต่มันก็กลับมากำไรแล้วนะครับเวลี่กู๊ดมากๆนะครับโอเคครับแล้วก็นี่เลยนะครับสำหรับเวลาทั้งหมดที่เราใช้ในการเทรดไปในวันนี้นะครับอยู่ที่2 ชั่วโมง 13 นาทีนะครับก็ตีเป็น2 ชั่วโมงท้วนแล้วกันนะครับทุกคนก็2 ชั่วโมงนี้นะครับก็เทรดไปทั้งหมด8 ไม้นะครับทุกคนชนะ6แพ้2ก็วินเลทอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ชนะ6แพ้2ก็คือ6ใน8ใช่ไหม6ใน8วินเลทเราอยู่ที่ 75% นะครับสำหรับวันนี้นะเวลี่กู๊ดมากเลยนะครับถือว่าผลงานเราออกมาดีมากๆนะครับสำหรับในวันนี้นะฮะเวลี่กู๊ดเวลี่กู๊ดโอเคครับก็นี่เลยนะครับเป็นผลงานการเทรดของผมในวันนี้นะครับก็สรุปก็คือใช้เวลาไป2 ชั่วโมงนะครับเทรดไป8 ไม้นะวันนี้จบกำไรถึง500 เหรียญตามเป้าได้สำเร็จนะครับเป็น EP แรกในรอบปีเลยไหมใช่ไหมตั้งแต่ปีแล้วก็ไม่ได้มาไลฟ์เทรดในซีรีส์นี้เลยนะครับก็โอ้โหเป็น EP แรกในรอบปีกว่าเกือบจะ2 ปีเลยนะครับถือว่าเป็นการคัมแบ็กที่ชื่นใจมากนะครับ โอเคครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ติดตามรับชมกันวันนี้นะครับก็วันนี้จบงานได้ตามเป้าแล้วนะครับก็เดี๋ยวขอตัวไปนอนพักผ่อนแล้วครับวันนี้หลับฝันดีแล้วฮะชื่นใจและผลงานถึงตามเป้าได้สำเร็จนะครับโอเคครับก็ก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบไลฟ์วันนี้นะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1 ไลค์นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามไลฟ์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปอีกฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมไลฟ์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมวันนี้กันมากๆเลยครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมอุ้ยมือโดนแว่นอะไรครับYeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard till you get what you deserve.